สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการนำวิดีโอที่เราอัดขึ้นไปบน YouTube แล้วนะครับไปใส่ไว้ใน Google Drive ของเรานะครับโอเคนะครับเราก็เปิดไปที่เบราว์เซอร์ Chrome Browser นะครับแล้วก็ในแท็บก็พิมพ์เข้าไป drive.google.com นะครับเปิดเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเว็บไซต์ที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมานะครับสร้างหน้าใหม่ซะหนึ่งหน้านะครับคลิกไปที่คำว่าหน้าเลือกไปที่บวกด้านล่างสุดนะครับตั้งชื่อว่า VDO ของฉันนะครับกดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปดึงวิดีโอที่เราสร้างขึ้นนะครับเปิดแท็บใหม่เข้าไปนะครับเอาไปที่ YouTube ที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคนะครับเข้าไปใน YouTube ของเรานะครับเราก็จะเจอวิดีโอที่เราสร้างขึ้นนะครับวิดีโอแรกนะครับเราคลิกไปสวัสดีค่ะดิฉันลาสไว้นะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอปุ่มแชร์นะครับคลิกไปที่ปุ่มแชร์คลิกขวาคัดลอกกลับไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือกไปที่คำว่าแทรกด้านบนนะครับในบรรทัดด้านล่างไฟล์ฝังของ Google นะครับเลือกไปที่คำว่า YouTube นะครับแล้วเราก็วางลิงก์ที่เรา copy มาเข้าไปกดไปที่เครื่องหมายค้นหาหลังจากนั้นเลือกวิดีโอที่เราต้องการกดเลือกนะครับวิดีโอที่1ของเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางสักนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเรามีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเรากลับไปที่หน้า YouTube ของเราคลิกไปที่คำว่านี่นะครับช่องของเรานะครับคลิกเข้าไปกลับมาที่หน้าหลักนะครับเราต้องการเอาวิดีโอที่2ขึ้นไปเราคลิกไปที่วิดีโอที่2อันนี้เฉยแหละกด pause ไปนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับทำเหมือนเดิมคลิกไปที่ปุ่มแชร์เลือกคัดลอกนะครับกลับไปที่เว็บไซต์ของเราคลิกด้านล่างนะครับแล้วกดไปที่ YouTube นะครับเหมือนเดิมนะครับวางลงไปสิ่งที่เรา copy มากดค้นหาเจอแล้วนะครับวิดีโอที่2คลิกเลือกนะครับนี่เราก็จะได้วิดีโอที่2เข้ามาปึ๊บตอนนี้เราก็จะมี2วิดีโอที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยคลิกไปที่รูปลูกตานะครับเพื่อจะดูว่าวิดีโอที่คนอื่นเห็นเป็นยังไงเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอของเราก็จะขึ้นไปอยู่บน YouTube เป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับสวัสดีครับ